ครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ว่าจะเกิดในที่เปลี่ยวรกร้างหรือว่าเกิดในย่านชุมชนบุคคลที่เข้าไปร่วมอยู่ในจุดเกิดเหตุจะมีสองจำพวกด้วยกันก็คือหนึ่งพลเมืองดีสองไทยมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจและมูลลนิธิต่างๆมักจะไปถึงภายหลังบุคคลสองจำพวกนี้คำว่าพลเมืองดีกับไทยมุงเป็นความเหมือนที่แตกต่าง พลมเมืองดีที่ประสบด้วนเหตุด่วนเหตุร้ายนี่จะเข้าช่วยเหลือด้วยความปรารถนาดีรีบนำร่างคนเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยด่วนหรือว่าทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่าที่จะทำได้ส่วนไทยมุงนั้นมาจากบุคคลร้อยพ่อพันแม่ที่ดีก็มีอยู่มากแต่ที่ร้ายก็มีปะปนอยู่ด้วยไทยมุงฝ่ายร้ายนี่มักจะประสงค์ร้ายต่อทรัพย์สินมีค่าของผู้ประสบเหตุช่วยเหลือตัวเองไม่ไหวได้จะนอนแซวหายใจระรินรารินจะตายไม่ตายแล ไทยมุงฝ่ายร้ายจะไปถึงที่เกิดเหตุเป็นกลุ่มแรกๆอาศัยช่วงชุลมุนไม่รู้ใครเป็นใครก็เสียแซงทําเป็นหวังดีดูแลผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดยังเอาหมอห่วงใย,ยผู้ป่วยแต่ความจริงแอบปลดทรัพย์จากร่างผู้บาดเจ็บอย่างเงียบเชียบคนเจ็บบางรายหมดสติไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือจากใครได้กว่าจะรู้อีกทีก็เหลือแต่ตัวเปล่าๆทรัพย์สินหายวับไปกับไทยมุงสันดานชั่วนานๆนแล้ว และด้วยเหตุผลดังกล่าวถ้าคราวไหนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุก่อนส่วนใหญ่จะห้ามขาดไม่ให้ผู้มีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ร่วมตรงจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันไทยมุงฝ่ายร้ายตบทรัพย์ผู้บาดเจ็บนั่นเองย้อนอดีตเมื่อครั้งถนนสายนนทบุรีปทุมธานีถูกขยายเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ใหม่ๆระยะทางหลายสิกิโลเมตร ก็ทำให้คนส่วนใหญ่คึกขนองเร่งความเร็วแข่งพายุสนุกกับความราบเรียบอันกว้างใหญ่ของถนนอุบัติเหตุเพราะความประมาทก็เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอบริเวณปากซอยแห่งหนึ่งก่อนจะถึงสี่แยกแครายเป็นจุดอาถรรพ์เกิดอุบัติเหตุมีคนตายห่วงเป็นประจำปีแรกที่ผ่านมีการตายไปนับสิบสิบศพบ,บ,บาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วนเฉลี่ยตกเดือนละสองสามครั้งคนเสียชีวิตเฉพาะจุดนี้ ว่ากันว่าเกิดจากแรงเฮี้ยนของผีตาจโหงที่ต้องการเอาชีวิตคนอื่นไปอยู่แทนเพื่อการหลุดพ้นจากแดนอาถรรพ์นในโลกวิญญาณกลางดึกคืนหนึ่งในเปียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างวัยรุ่นยังเข้าวินรอรับส่งผู้โดยสารอยู่แถวปากซอยเพื่อนร่วมบินส่วนใหญ่กลับเข้าบ้านไปหมดแล้วเนื่องจากหลังห้าทุ่มเป็นช่วงที่ผีเฝ้าถนนออกอารวาสแสดงความเฮี้ยนให้เห็นอยู่เสมอ ในเปียกนี่เป็นวัยรุ่นประเภทไม่กลัวฟ้าดินถือว่าดีซะอีกที่ไม่มีใครมาเป็นคู่แข่งสาม,มารถเรียกราคาค่าโดยสารได้ตามใจชอบอ้างว่าดึกแล้วต้องคิดแพงหน่อยถึงจะคุ้มกับการอดหลับอดนอนหลังเที่ยงคืนไม่นานถนนสายนนปากเกร็ดที่เพิ่งตัดเสร็จยังไม่มีเกาะกลางถนนเกิดเสียงเหมือนคว้าผ่าแว,วมาจากบริเวณสีแยแขราย ในเปียกขับรถคู่ชีพออกไปดูก็เห็นเก๋งคันหนึ่งประสานงากับรถกระบะจนพลิกคว่ำไปได้วยกันเดชบุญไม่มีไฟลุกท่วมซ้ำเติมความเคราะห์ร้ายพลันวิญญาณไทยมุงก็เข้าสิงในเปียกควบมอเตอร์ไซค์ปราดไปยังจุดเกิดเหตุทันควันสิ่งแรกที่เห็นก็คือโชอเฟอร์คนขับรถเก๋งคลานออกจากซากรถที่หงายทองเอาล้อชีฟ้าออกมานอนจมกองเลือดอยู่ข้างตัวถังอันบู้บี้ไม่เหลือสภาพรถ เขาก็รีบนำมอเตอร์ไซค์เข้าจอดชิดหลายทางลงไปดูอาการคนเจ็บแต่ว่านอกจากโลหิตสดๆที่อาบแดงเถือกไปทั่วตัวเขายังเห็นนาฬิกายี่ห้อดังของสวิสท,ที่ข้อมือชายผู้เคราะห์ร้ายด้วยวิบต่อมาก่อนที่ไทยมุงคนที่สองจะปรากฏตัวผีหาซาตานนื้ม,มานเข้าสิงจิตใจก็ไม่รู้ในเปียกก็ปลดนาฬิกาเรือนนั้นหย่อนใส่กระเป๋ากางเกง ก่อนจะเพ่นขึ้นรถคู่ชีพควบริ้วๆล้ยวย้อนกลับไปยังปากซอยไม่จะรอรับส่งผู้โดยสารอีกบึงกลับห้องเช่าแถวกลางซอยทันทีภายในห้องเช่าปราศจากสายตาคนรู้เห็นเขาก็ควักนาฬิกาจากกระเป๋ากางเกงมาตรวจดูความเรียบร้อยมันยังอยู่ดีไม่ชอกช้ำด้วยอุบัติเหตุ เขาเป็นแฟนพันธ์แท้ของนาฬิกายี่ห้อนี้มองปลาดเดียวก็รู้ว่าส่งตรงจากสวิตไม่ใช่ของทําเทียมเลียนแบบมูลค่าของมันถ้าไปถึงมืออาเฮียโรงรับจำนำมีเป็นหมื่นทีเดียวมันเป็นนาฬิกาในฝันของเขาราคาจริงที่ซื้อขายอยู่ในท้องตลาดนั้นสูงถ้าไม่ใช่หลักล้านก็เฉียดเฉียดคนรวยเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้ครอบครอง ห้องเช่าที่นายเปียกอาศัยอยู่เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวปลูกสร้างทรงเรียวยาวแบบสองบุรีแบ่งเป็นห้องสิบกว่าห้องค่าเช่าห้องละห้าร้อยบาทข้างหน้าเรือนแถวเป็นแอ่งน้ำครัมขนาดครึ่งไร่ซึ่งเจ้าของที่ตั้งใจจะสร้างตึกแถวสองชั้นในอนาคตปัจจุบันปีนั้นคนเช่าห้องมองเห็นถนนซอยไม่มีอะไรบดบังซอยก็ยังเปลี่ยวมีบ้านเรือนไม่กี่หลังที่เหลือก็เป็นป่าละเมาะรกชัด จากริมถนนก็มีซอยสะพานไม้ทอดยาวมาถึงเรือนแถวกว้างพอที่จะเดินสวนกันได้คืนนั้นในเปียกนอนใส่นาฬิกาจากศพผีไตหูงหลับไหลไปอย่างอิ่มอกอิ่มใจในลาบใหญ่ที่ได้มาอย่างไม่คาดฝันเช้าวันรุ่งขึ้นขณะนั่งสดกาแฟร้อนแก้มปาตองโกอยู่กับพี่ชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุ่นพี่ที่ร้านอากโกปากซอยเขากับพี่ชีพมีเป็นคู่หูคู่หาสนิทกันเหมือนพี่น้อง สามารถอวดนาฬิกาให้รุ่นพี่ดูได้พี่ชีพก็ทำหน้าตามไม่สู้ดีนะก็บอกกับเขาว่าเฮ้ยถอดเก็บใส่กระเป๋าไปก่อนอ่ะทำไมอะพี่มีปัญหาอะไรเหรอในเปียกมาถามอย่างสงสัยแต่ก็เชื่อฟังเก็บนาฬิกาใส่กระเป๋ากางเกงก็อุบัติเหตุมันเพิ่งเกิดสดๆดร้อนๆอนตอนกลางดึกในร้านเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีญาติพี่น้องผู้ตายบ้างหรือเปล่า หรือถ้ามีสายสืบอยู่ในร้านเนี่ยเขาอาจจะสงสัยอาชีพอย่างพวกเราไม่มีปัญญาใสา่นาฬิการาคาเป็นล้านหรอกออเจริงด้วยพี่แต่ว่าฉันนโมตะดีใจจนลืมเรื่องนี้ไปสนิทเลยถ้าหาทางจำหน่ายจ่ายแจกไปที่ไหนได้ก็ต้องเร่งทำอย่าให้ใครเกิดเอกใจว่าเองเอานาฬิกาแพงๆมาจากไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าจำนำเด็ดขาดของพวกนี้มันมีหมายเลขเครื่อง ถ้าญาติเจ้าของนาฬิกาเขาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเอ็งจำนำเมื่อไหร่ก็จบเห่เมื่อนั้นบ้าแล้วของแพงขน,นาดนี้ใครที่ไหนก็จะรับซื้อละพี่ค,ค่อยคิดดิเดี๋ยวก็คิดออกเองถ้าอยากเก็บไว้ใส่เล่นโกโก้เอาไว้ใส่นอนตอนกลางคืนและได้โอ้งานกล่อยสิพี่เหมือนจะมีเมียแสนสวยจะต,ต้องเก็บไว้ในครัวอย่างเดียวควงไปโชว์ไม่ได้เอ็งก็เลือกเอาใส่นอนแล้วปลอดภยัยหรือใส่โชว์แล้วเข้าคุก ข้อหาปลดทรัพย์ผีไตหงอา้าใครจะยอมเสียประวัติแบบนั้นเป็นอันมาฉันเชื่อพี่เอาไว้ใส่ดูคนเดียวตกดึกคืนเดียวกันในเปียกก็นอนสายนาฬิกาคอยดูเวลาที่ผ่านไปทุกๆสามสี่นาทีอย่างปลื้มใจเหมือนยาจกถูกหวยเฝ้าแต่รูปคำเรือนนาฬิกาอย่างแสนรักกำลังยกข้อมือดูโน่นดูนี่ของเรือนนาฬิกาอย่างเพลิดเพลิน จู่ๆหมาสัญจรในซอยก็พร้อมใจกันส่งเสียงหอนอย่างอ้อยอิงหวยหวนชวนขวนลุกพอตัวแรกเริ่มโก่งคอหอนที่เหลือก็หอนรับกันเป็นทอด,ทอดพร้อมใจกันเปิดคอนเสิร์ตหมาหอนฝ่ายในเปี๊ยกก็เกิดสังหนใจขึ้นมาอย่างแรงรู้สึกคล้ายมีใครคนหนึ่งกำลังคอมเมนมองเข้ามาจากในซอยอดรนทนนอนเฉยอยู่ไม่ไหวต้องลุกจากเตียงไปแง้มประตูดู ให้เห็นกับตาว่าสังหรณ์ที่ทำเอาใจเต้นระทึกเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่คิดไปเองหรือเปล่าจากแสงนีออนบนยอดเสาวไฟฟ้าช่วยทำลายความมืดของถนนซอยให้สว่างนวลใหญ่มองเห็นได้อย่างค่อนข้างชัดเขาก็เห็นร่างหนึ่งยืนจังก้าอยู่หน้าสะพานไม้ซึ่งทอดมาถึงเรือนไม้รูปร่างก็เหมือนคนธรรมดาแต่ว่าลูกตามีแสงแผดย่าย,ยังกระฐานติดไฟลุกโชดช่วง เพียงแค่เห็นแวบเดียวเขาก็รีบงับประตูปิดตามเดิมยืนเอาหลังพิงบานประตูห้องอย่างใจหายใจคว่ำ hey, ใครวะมายืนน่ากลัวอยู่ริมถนนน่ะลูกตาแดงแดงยังกระลือดนายเปียกรีบใส่กรอนประตูทั้งบนทั้งล่างก่อนจะเพ่นขึ้นเตียงนั่งกอดเข่าอย่างระทึกถึงจะไม่รู้าร่างลึกลับเป็นใครมาจากไหนแต่สัญชาตญาณระแวงภัยบอกเขาว่าหมอนั่นนำมาร้ายไม่ใช่มาดี รังสีอม,มหิตที่ส่งผ่านมาทางประกายตานีขยาวขวัญซะไม่เมียผ่านไปอีกประมาณสักสิบนาทีในเปียกก็ลองย่องไปแอบดูตรงช่องแตกอีกครั้งหนึง่งแค่เห็นแวบแรกก็เพ่นกลับขึ้นเตียงนอนเอาผ้าห่มคลุมโปงเพราะบัดนี้ไอ้หมอนั่นเดินข้ามสะพานนึ่งทอดผ่านแอ่งน้ำคลําขนาดครึ่งไร่มายืนจังก้าชิดประตูห้องเขาแล้วถ้าผีมีจริงความน่ากลัวก็ไม่เกินไปกว่าน,นี้นะ แล้วที่สําคัญลางสังหรณ์บอกเขาว่าไอ้หมอนี่ต้องไม่ใช่มนุษย์มนาทั่วไปมีความน่ากลัวแผ่ซ่านจากทุกอนูเนื้อบนร่างกายการได้เห็นมันในระยะใกล้ทำให้เขาดูออกมันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสีแดงความแดงอันโชคชุ่มทั่วร่างนั้นเกิดจากเลือดสดๆของมันที่ทะลักจากปากแผลตลอดเวลาจนมีสภาพไม่ต่างกับเงาโลหิตอันสยองตัวอะไรกันวะมันคิดร้ายกับเราทําไมเนี่ย โอ้น่ากลัวเป็นบ้าเลยคืนนั้นทั้งที่กลัวแสนกลัวในเปียกก็ยังลุกไปแอบดูเป็นระยะระยะไม่ใช่เป็นเพราะโรคจิตกำเริบอยากจะเพิ่มเติมความหวาดกลัวให้มากขึ้นแต่อยากจะรั่วร่างลึกลับยังอยู่หรือว่าหายไปแล้วเมื่อพบว่ายังไม่หายไปไหนก็ย่องมานอนกลุมโป่งตัวสั่นภาพพภาพ,พ,พตามเดิม จนกระทั่งพ้าเริ่มสางแสงเงินแสงทองเริ่มจับทองฟ้าร่างสยองถึงได้ยอมเดินอาจอาจ,อาจหายลับไปทางปากซอยก่อนที่อาทิตย์อุทัยจะไขแสงไหวในเปียกก็ทิ้งตัวลงนอนแผ่สองสลึงอย่างอ่อนเพลียทั้งกายทั้งใจตามประษาคนที่ผ่านการผจญภัยมาครอนคืนเขาสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเยี่ยงกับจุดประทัดเสียงโป๊กโปก,โปกใครวะมาปลุกแต่เช้าวะ คุณกาลังเพลียข้าเองเว้ยชีพไงเล่านี่ป๋าเข้าไปตั้งสี่โมงเช้าแล้วทำไมนอนตื่นสายขนาดนี้ว่าไม่เอารถไปเขาวินเลยเปี๊ยกฮะสี่โมงเช้าแล้วนะววววเนี่ยเป็นไปได้ไงเนี่ยในเปียกตาลีตะเหลือกลุกจากที่นอนเปิดประตูรับนายชีพเข้ามาในห้องถามไปตอบมาครู่หนึ่งนายชีพถึงรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เพื่อนรุ่นน้องตื่นสายเป็นพิเศษเอ็งหาเหาใส่หัวเข้าแล้ว ผีไตห่วงมันมาทวงนาฬิกามันคืนน่ะหลายปีก่อนมีคนทําแบบเดียวกับเองน่ะอยู่ไม่ทันครบเจ็ดคืนก็ตายห่วงไปอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้เฮ้ยหมายความว่า,าไงพี่ชีพก็อยู่ดีๆในห้องนอนนั่นแหละแต่อยู่จนศพขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นจนคนข้างห้องเขาทนไม่ไหวบอกเจ้าของบ้านให้งัดประตูเข้าไปดูก็พบว่าเป็นศพนอนตาค้างอยู่บนเตียงที่คอศพมีร่องรอยถูกบิดจนหักหัวหมุนได้รอบ360องศาเลย ตำรวจที่มาชนะสูตรพลิกศพเขาบอกว่าไม่มีร่องรอยการต่อสู้เองคิดดูสิคนตัวใหญ่ยังก็นักมวยปล้ำใครจะจับมันหักคอแบบนั้นได้เฮ้ยจริงดเดี๋ยวนี้พี่ชีพไม่ได้พูดล้อเล่นกันนะหน้าซิวหน้าขวานอย่างนี้เขาจะไปล้อเล่นหาสวรรค์วิมานอะไรอ่ะแต่เป็นตายได้ดียังไงในเปียกก็ยังเก็บนาฬิกาเรือนทองติดตัวไว้เพราะเป็นของล้ำค่าหาไม่ได้ไง่ายๆในชีพกว่าจนปัญญาจะเปลี่ยนใจเพื่อนรุ่นน้อง นาฬิกาอยู่ที่ในเปียกใครก็แย่งเอาไปไม่ได้เนื่องจากเขานักเลงพอตัวผ่านการตีรันพันแทงกับวัยรุ่นด้วยกันมาอย่างโชคชนในชีพเป็นเพียงเพื่อนร่วมอาชีพรุ่นพี่ชี้แนะแล้วไม่เชื่อฟังก็จนใจคืนนั้นในเปียกอยู่จนดึกกรอรับส่งผู้โดยสารเพื่อจะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปเพราะตื่นสายอยู่จนหลังเที่ยงคืน มีอะไรบางอย่างกระตุ้นในเขาเหลียวมองไปยังจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากปากซอยไปราวๆสี่ห้าร้อยเมตรจากตรงนั้นถึงปากซอยมีแสงนิออนบนยอดเสาไฟฟ้าสว่างสวัยมองเห็นทัศนียภาพชัดเจนพอสมควรในเปียกจึงเห็นร่างสีแดงเถือกเหมือนอาบด้วยเลือดสดๆเดินจำ้ำอ้าวตรงมาทางเขาอย่างรวดเร็วยังกะลมพัด จำได้ในเดี๋ยวนั้นว่าเป็นตัวเดียวอันเดียวกับร่างสยองที่เห็นตอนกลางดึกคืนก่อนรังสีความดุร้ายนี่แผ่ซ่านมาแต่ไลในเปียกไม่กล้ารอช้าแม้แต่วินาทีเดียวรีบสตาร์ทเครื่องบึงรถกลับห้องเช่าด่วนจีแทบจะไม่ายใจะให้คอเข็นรถจากสะพานข้ามแอ่งน้ำครา่ไปจอดอยู่หน้าห้องเช่าของพี่ชีพแล้วก็เคาะประตูเรียกเรียกขนาดคนขี้เซาขนาดไหนก็ต้องผวาตื่นลุกจากเตียงมาถอดกรอนกรเปิดประตู อ้าวไอ้เปี๊ยกขับพึ่งเอ็นหลังไปไม่กี่อึดใจเนอะเสือกมาเคาะปลุกทําทำไมขอขับบุกไปพูดในห้องนี้ว่าพี่โอยไอ้ที่เจอเมื่อกี้นี้น่ากลัวโคตรเลยพี่อ้าวนักเลงใจถึงอย่างเองมีกลัวกับเขาด้วยเหรอโอ้ยให้พ่อนักเลงก็ต้องกลัวแล้วพี่เพราะไอ้นี่มันสุดยอดเลยนายเปียกก็เบียดแทรกนายชีพก็ไปหลบอยู่ในห้องรอจนนายชีพปิดประตูเรียบร้อยถึงกล้าเปิดปากเล่าให้ฟังเรื่องเมื่อครู่นี้ ในชีพฟังจบก็พลอยตกใจจนตัวเย็นมันตามมาถึงที่นี่หรือเปล่าวะใครจะกล้าหันไปดูอ่ะฉันมัวจะบึงรถหนีไม่คิดชีวิตพึ่งใจคอกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวเดี๋ยวนี้เองอ่ะเรือนไม้แบ่งห้องให้เช่าทําจากไม้เก่ามีร่องรูตะปูที่ตอกแล้วถอนทิ้งเพียบในชีพแอบดูตรงรูตะปูได้แวบเดียวก็ทำท่าพังอะถอยกรูกรูขึ้นไปนั่งกอดเข่าหน้าซีดตัวสั่นบนเตียงนอน ตกใจอะไรพี่มึงดูเองเหอใครก็ไม่รู้มายืนตัวแดงเถื่อนหน้าประตูห้องฮะเฮ้ยมันตามมาจริงๆด้วยเหรอในเปียกเผ่นขึ้นเตียงนั่งเบียดกับเพื่อนรุ่นพี่การได้เบียดใครสักคนจะช่วยให้มีกําลังใจดีขึ้นเผอิญคนที่นั่งเบียดก็ตกใจจนตัวสัน่นต่างคนก็เลยทําได้แค่นั่งกอดเข่าเจ้าจุกคอยเงี่ยหูฟังเสียงผีเท้าเดินก,กุบกับกุบกับไปมาที่หน้าประตูห้อง ทำไม่เฮี้ยนจริงๆอะทำอย่างนี้ไม่ได้แน่แน่สองเกลออกสันผัอนผ่วนตั้งแต่ช่วงกลางดึกยันรุ่งสางถึงกล้าลุกไปแอบดูอีกครั้งเสร็จแล้วก็ถอนใจอย่างโล่งอกเออพลเคราะห์ไปทีแม่งน่ากลัวชิบเป๋งเลยเองมันทําแสบมันไอ้เปียกเสือกพาตัวสยองมาขย่าวขวัญข้าถึงห้องพักในเวรเลยมันมาเองอะ่ะฉัเป็นคนชวนมันมาสมื่อะ,อะเองอะแหละเป็นสื่อชักงามันมาที่นี่ มันต้องการมาทวงของสําคัญของมันคืนไปขัดเตือนเองตั้งแต่เมื่อวานเองไม่ยอมเชื่อฟังทำเนียมผีใจห่วมันจะมาตามทวงดีๆแค่สองครั้งเท่านั้นนะถ้ารอจนถึงคืนที่สามก็ตัวใครตัวมันเอย่ามาเคาะเรียกข่าเป็นอันขาดเจ้านะอ้าวทำไมพี่พูดอย่างนั้นน่ะไหนว่าเป็นเพื่อนสีมีอะไรก็ไม่ทอดทิ้งกันลุยกันนักเลงนะคะไม่ทิ้งหรอกแต่ลุยกับผีนี่อืมตัวใครตัวมันนะคะไม่เอาด้วยแน่แน ในเปียกเหลือบดูนาฬิกาเรือนทองที่คว้ามืออย่างตัดใจไม่ลงของดีราคาเป็นล้านตัดใจกันได้กล้วยๆเสื่อมอไรแต่ความสยองที่พบกับตัวเองถึงสองคืนซ้อนๆบอกเขาว่าถ้าหากดื้อดันทุรังต่อไปการตายหูงอาจจะเกิดขึ้นเหมือนตัวอย่างที่ในชีพเคยเล่าให้ฟังก็ขนาดหนุ่มชะกันหุ่นนักมวยปล้ำยังโดนจับหักคอจนหมุนได้รอบแล้ววัยรุ่นหุ่นผอมเกรงอย่างเขาจะรอดเหรอ คิดไปคิดมาก็คิดออกว่าชีวิตมีค่าวันนาฬิกาหลายล้านเท่าเพราะว่าเขามีเพียงชีวิตเดียวถ้าชีวิตจบเพก็เหมือนลิเกปิดฉากไม่ต้องไรรำอะไรกันอีกอ่ะเขาก็พูดอย่างตัดใจอโอเคฉันยอมแพ้พี่ต้องหาทางยุติการตามล่าโดยด่วนจะให้ทำยังไงว่ามาเลยพี่ทีแรกว่าจะให้เอาไปคืนผ่านมือตำรวจแต่เองก็คงจะโดนข้อหาปล้นทรัพย์ศพแน่ ถ้าเป็นพลเมืองดีต้องรออยู่ในที่เกิดเหตุแล้วคืนของสาคัญให้แก่ญาติพี่น้องผู้ตายหรือว่ามอบไปตำรวจเก็บรักษาไว้แต่นี่ผ่านไปถึงวันที่สามแล้วจะแก้ตัวยังไงก็วังไม่ขึ้นงั้นจะทำยังไงอ่ะผีเฮี้ยนมันถึงจะเลิกตามเอาชีวิตฉันนะพอจะนึกออกไหมอ่ะข้าเป็นคนธรรมดาไม่ใช่พอมดหมอผีวิธีที่คิดออกมีแค่อย่างเดียวก็คือได้มาจากตรงไหนเอาไปคืนตรงนั้น ใครผ่านไปผ่านมาแล้วหยิบติดมือไปมอบให้ตำรวจก็ถือว่าเป็นพลเมืองดีตำรวจเขาก็จะติดต่อญาติผู้ตายให้รู้แต่ถ้าเกิดความโลภเก็บนาฬิกาได้แล้วซุกซ่อนติดกระเป๋าเอาไว้เชยชมอันนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ผีมีแรงเฮี้ยนมหาศาลอ่ะเขารู้ได้เองว่าเขาควรจะตามล่าใครเป็นรายต่อไปโอ้ยทำแบบนี้ไม่เท่ากับโยนความซวยให้คนอื่นหรอพี่เองอย่าคิดมากเลย เองก็แค่โยนของโจนทิ้งใครพบเจอแล้วเก็บเอาไปใช้มันก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเหมือนถมน้ำลายไปแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องตามไปรู้เห็นว่าจะมีใครมาเหยียบน้ำลายของเราหรือเปล่าถ้ายังมัวคิดนอนคิดนี่คืนนี้ก็ดูแลตัวเองให้ดีกันแล้วกันก็ไม่เกี่ยวคืนวันเดียวกันรอจนรถราบนท้องถนนบางตาในเปียกก๊อกกล้ำกลืนผืนความเสียดายเอานาฬิการาคาเป็นล้านไปวางไว้จุดเดิม ที่มีคนตะเกียกตะกายจากซากรถออกมานอนตายต่อหน้าเขาเอา้าวผมเอาของสำคัญมาคืนให้แล้วอย่าตามไปขยวขวัญผมอีกนะขอร้องเอเอกูไม่ยุ่งกับมึงมีเสียงตอบลอยๆอยแววเข้าหูโดยไม่เห็นเจ้าของเสียงที่พูดในเปียกรอช้าอยู่ไม่ได้แล้วกระโจนขึ้น,นครอ่อมอ่านรถสตาร์ทเครื่องบึงจีไปเข้าวินที่หน้าปากซอยตามเดิมพี่ชีพยังจอดรถอยู่ที่นั่น หลังจากคืนนั้นชีวิตในเปียกก็คืนสู่สภาพปกตินอนหลับได้สบายไร้หลางสังหรณ์อัปมงคลมาเขย่าวขวัญเขาอีกครับนี่ก็คือเรื่องที่ในเปียกเล่าให้ฟังครับเรื่องของสมบัติผีหรือว่าสมบัติคนตายเนี่ยครับลุงปุนสปะเรอประจำวัดหนึ่ง ในเขตแถวแถวชานเมืองกรุงเทพนี่แหละเป็นคนเล่าให้ฟังลุงปุนเล่าถึงเรื่องของนิดซึ่งเป็นลูกของหญิงไม้อาพับหน้าตาขี้ริ้วขี้เรร่างกายไม่แข็งแรงหาเช้ากินค่ำเหมือนกับผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วไปในประเทศของเรานี่แหละบ้านหรือว่ากระต๊อบหลังเล็กก็พอคุ้มแดดคุ้มฝนที่อาศัยอยู่กันสองชีวิต ลูกอยู่บนเนื้อที่ของวัดเหมือนกับกระท่อมอื่นๆย่านนั้นวัดนี้มีเนื้อที่กว้างขวางชาวบ้านในชุมชนแออัดนี้ก็คงจะอยู่กันไปได้อีกนานกว่าวัดจะคิดเอาไปทำประโยชน์อะไรอย่างอื่นลุงปุ่นกับคุณสนองเนี่ยคุณสนองนี่เป็นคนเล่าเรื่องนี้นะครับคุณสนองบอกว่าแกคุยกับลุงปุ่นเสมอทั้งก่อนหน้าที่แกจะบวช ตอนบวชแล้วก็เมื่อลาสิกขาไปแล้วคุณสนองยังแวะเวียนไปคุยกับแกเสมอลุงปุ่นแกเป็นคนมีน้ําใจเป็นน้ําใจที่คนจะมองเห็นก็ต่อเมื่อคนใกล้าตายเช่นเดียวกับเห็นคุณของหมอตําแยก็อตอนที่จะออกลูกกันแหละหมอกับสัป,ปรเรอนี่ทำงานางคนละม,มุมคนหนึ่งอยู่ต้นคนหนึ่งอยู่ปลายเพราะว่าลุงปุ่นอยู่ปลายเนี่ยแกก็เลย อ่อนน้อมถ่อมตนมีเมตตามองชีวิตมนุษย์เหมือนกับเอาหัวจิตหัวใจของพระผู้ปฏิบัติชอบมาตั้งแทนไว้ในอกอย่างนั้นแหละกับเด็กหญิงนิดเนี่ยนอกจากอาหารการกินที่แกให้เหมือนเป็นการทำบุญหากว่าเด็กเดือดร้อนเรื่องการเรียนแกก็อยมักจะยื่นมือช่วยเหลือเป็นประจำเด็กนิดนี่เชื่อฟังลุงปุ่น เธอเป็นเด็กดีเรียนหนังสือระดับปานกลางเป็นที่รักของครูและเพื่อนๆแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ลุงปุ่นเล่าให้ฟังอย่างน่าคิดเรื่องนั้นก็คือเรื่องเสื้อผ้าของคนตายที่ลุงปุ่นมักจะเก็บเอามาแจกจ่ายคนยากไร้ชาวชุมชนหลังวัดแกบอกตรงๆว่าเป็นของคนตายว่างันใครกลัวหรือว่ารังเกียจจะไม่เอาก็ไม่ว่ากันแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะรับไว้ ทำไมสวมใส่เองก็เอาไปแลกไข่แลกข้าวเวลากลับไปบ้านต่างจังหวัดบางคนไม่รับพราะกลัวและถือสาว่าจะนำอัปมงคลมาสู่ตัวลุงปุ่นแกบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันคิดกันไปเองล่ะคุณเสื้อผ้าของใช้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละนี่มันทำให้เราเห็นสัจจะมีใครเอาอะไรไปได้ที่ไหนอ่ะตายไปแล้วเนี่ยนะ เห็นงกเงินกันเลือกเกินตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยยังเสื้อผ้าเนี่ยนะมันไม่ใช่เสื้อผ้าที่เราไปถอดเอามาจากศพเสมอไรเป็นเพียงของที่เขาเคยใช้เคยเป็นเจ้าของมาก่อนก็เท่านั้นเองอะไรในโลกนี้มันก็ล้วนแต่ผ่านมือคนมาทั้งนั้นแหละเออก็จริงของลุงปุ่นแล้วที่คุณสนองเคยได้ยินว่าเจ้าของเขาหวงนั่นมันจริงหรือเปล่าก็ถามลุงปุ่นไว้อย่างนั้นมีมีจริง ไอ้ที่ว่าหวงเรื่อมาหลอกมาหลอนมาแกลง้งมีถ้าอย่างนั้นเราก็เลิกเอาไปไว้วัดหรือเอาไปไว้ที่โคนต้นไม้ซะที่ไหนก็ได้ที่สำคัญก็คืออโหสิกรรมกันเสียหรือให้ดีก็ทำบุญทำทานแผ่เมตตาบอกกล่าวนะผมก็แนะเขาไปอย่างนั้นลุงปุ่นเอาเสื้อผ้าของใช้ผู้วายชนมาให้แม่ของเด็กนิดเนี่ย ถ้าเป็นของเด็กวัยเดียวกันก็จะเอามาให้เด็กนิดญาติเขาก็เต็มใจให้มามันก็เป็นทานนะคุณอยู่กับเขาก็ไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์อะไรเสื้อผ้าก็ยังใหม่สภาพดีเอามาให้คนไม่มีใช้มันจะดีกว่าลุงปุ่นเล่าถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนิดว่าเด็กนิดเป็นเด็กดีเพราะได้เสื้อผ้าหรือว่าของใช้ซึ่งเป็นเดนคนตายมา เธอจะซักจนใหม่เอี่ยมอ่องแล้วเก็บพับไว้อย่างดีเมื่อใช้ก็ใช้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะแต่ละชิ้นไม่ใช่า้าขกีริ้วมักจะเป็นของดีมีชื่อลำพังในชีวิตจริงของเธออาจจะทั้งชีวิตไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสมันเลยก็ได้อ่าของแบรนด์เนมยี่ห้อแบบนี้เด็กนิดเคร่งครัดต่อคำแนะนำของลุงปุ่นผู้มีพระคุณที่บอกว่าให้ขอบคุณเจ้าของเดิมเขาเสีย เมื่อสวดมนต์ก็อย่าได้ขาดการแผ่เมตตาให้สำนึกเสมอว่าของต่างๆที่ได้มาจากของคนตายนั้นมีคุณค่าต้องเห็นคุณค่าของน้ำใจที่เขาให้เราอย่านึกว่าเป็นของทิ้งกว้างและที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าไปใช้เท้าเขีย่ยเป็นอันขาดเชียวมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับเด็กนิดหลายครั้งซึ่งแม่แกเล่าให้ลุงปุ่นฟังว่าเด็กนิดเนี่ยลุกขึ้นมานั่งกลางดึก เธอเห็นลูกของเธอแสดงอากับกิริยาเหมือนนั่งเล่นหัวกันอยู่กับเพื่อนเธอคิดว่าลูกละเมอก็เรียกลูกลูกสาวกลับตอบฉะฉานว่าไม่ได้ละเมอพี่เขามาเล่นด้วยเธอขนลุกสู้เลยเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งหรือสองครั้งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกอาทิตย์โดยเฉพาะในคืนวันศุกร์ลูกสาวเธอเล่นมักเก็บบ้างเอาตุกตามาเล่นแล้วส่งเสียงสนทนาอ่อนหวานเป็นกันเองกับร่างที่แม่มองไม่เห็น เด็กนิดตอบโต้เป็นเรื่องเป็นราวโดยที่เธอไม่รู้ว่าลูกพูดอยู่กับใครเช่นนี่โรงเรียนหยุดนะี่ยพี่ไปเที่ยวที่ไหนมาพี่ไปทะเลเหรออ่ะหนูไม่เคยเห็นทะเลเลยรู้แต่ว่าสวยแล้วน้ำก็เค็มและเรื่องอื่นๆที่ล้วนเป็นเรื่องราวของเด็กวัยเดียวกันจะพูดคุยกันลุงปุนเล่าว,ว่าอันนี้ก็เป็นได้หนูนิดได้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยู่คนละพบ ก็คงจะนิสัยแบบเดียวกันนะถึงได้คุยกันสนิทกันไม่งั้นก็สื่อกันไม่ได้ผมเองก็เคยเห็นไม่น่ากลัวอะไรเขาก็มาเหมือนคนเรานี่แหละคือมาดีมาคุยมาบอกมาเล่าบางทีก็มาขอให้ช่วยทําในสิ่งที่เขาทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่พระท่านพูดถึงสวรรค์นรกนี่พระที่ท่านถึงที่สุดจริงๆท่านเห็นท่านรู้จริงๆไม่ใช่เรื่องกุขึ้น การเป็นคนดีของเด็กนิดนี่บรรดาเพื่อนที่มาเที่ยวมาหาก็คงจะไม่ได้มีคนเดียวแล้วก็คงจะมีพวกผู้ใหญ่ใจดีมาเยี่ยมมาดูแลคุณสังเกตไหมว่าเด็กนิดจะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยดูแก้สดชื่นแข็งแรงเมื่อเริ่มต้นดีที่เด็กเองสิ่งที่เข้ามาหาไม่มีหรอกคุณไอ้ชั่วชั่วร้ายร้ายเน่ะมันต้องดีกด็ดีมันถึงจะไปกันได้อีกเรื่องหนึ่ง ที่ลุงปุ่นเล่าถึงเด็กนิดซึ่งเล่าให้ลุงปุ่นที่แกเรียกตาว่าตาเมื่อคืนนี้หนูได้พบคุณยายด้วยละท่านเป็นครูท่านบอกว่าท่านตายแล้วถามหนูว่ากลัวไหมหนูก็สวัสดีคุณยายแล้วก็บอกว่าไม่กลัวค่ะคุณยายบอกว่าจเจริญพรนะลูกเรียนหนังสือให้เก่งๆนะลูกต่อไปหนูจะได้เป็นครูเหมือนยายตอนนั้นเพื่อนหนูมากันสองสาคน พวกเราสวัสดีคุณยายครูท่านดีใจแค่คุณตาหนูไม่กลัวหรอกเออจะไปกล่าวหาว่าเด็กปั้นน้ำเป็นตัวได้ยังไงคุณสนองบอกว่าที่เล่าเรื่องนี้ไม่ได้หวังจะให้ท่านทั้งหลายเชื่อแต่เป็นเรื่องที่คุณสนองสะกิดใจตรงสภาวะที่ลุงปุ่นพูดถึงรอยเชื่อมระหว่างดีกับดีแล้วก็เหตุประหลาดที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงนิดการเวลาสิบกว่าปี คุณสนองไม่ได้รอคอยเพื่อพิสูจน์ปรากฏการอะไรแต่มีความจริงปรากฏขึ้นโดยวิถีของมันเองปรากฏว่าเด็กหญิงนิดเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้เรียนหนังสือระดับปริญญาน่าเสียดายที่ตัวลุงปุ่นเองล่วงหน้าไปก่อนที่จะได้ทันเห็นเด็กตัวเล็กน่ารักผู้รับมรดกจากผีอต่อมาเธอได้เป็นครู อย่างที่เธอเล่าให้ลุงปุ่นสัปเหร่อผู้อารีฟังเมื่อครั้งนั้นแต่ว่าคุณสนองได่เชื่อสนิทใจลุงปุ่นรู้และเห็นด้วยดวงวิญญาณอันเมตตาซึ่งเป็นคุณวิเศษของสัปเหร่อผู้มองโลกเหมือนพระครับมาคุยกันเรื่องฟุตบอลกันหน่อยท่านบุฟังเพราะสมัยนี้คนชอบดูบอลกันเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนบอลโลกนะนะในขณะที่คนทั้งโลกกำลังมีความสุขที่ได้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลกก็ปรากฏว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งกำลังตกอยู่ในความทุกข์เพราะว่าเสียพนันบอลแล้วก็โดนเจ้าหนี้ตามทวงก็เคยได้ยินพวกเพื่อนฝูงก็คุยกันว่าเจ้ามือพนันบอลนี่โหดสุดๆใครที่เป็นลูกหนี้และไม่มีเงินจ่ายก็จะต้องถูกไล่ล่าชนิดปลิกแผ่นดินแม้แต่ที่ซุกหัวนอนก็ยังหาไม่ได้ ชีวิตก็ไม่ต่างอะไรก็ตกนรกทั้งเป็นนะแต่ก็อย่างว่าแล้วครับก็ถ้าชนะเขาเขาก็ต้องไปหาเงินมาให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเสียมันก็ต้องไปหาเอามาให้เขาอะแหละนะทีนี้มันไม่ใช่แต่เฉพาะที่เรื่องพนันนี่อย่างเดียวอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่เมืองพัทยาแหล่งท่องเที่ยวเรื่องชื่อของไทยสืบเนื่องมาจากแข่งขันฟุตบอลโลกนะตอนนั้นอปรากฏว่า มีผู้ชมในสถานบันเทิงแห่งหนึง่งดูกันไปก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการแข่งขันปรากฏว่าวิจารณ์เสียงดังไปหน่อยทําให้แขกนักเที่ยวโต๊ะข้างๆเกิดความรําคาญก็เดินเข้ามาเตือนให้เบาเสียงหน่อยฝ่ายถูกเตือนก็เกิดไม่ความความไม่พอใจก็เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาเสียงเปรียงเปรียงเสียงปืนครับดังติดต่อกันสองนัด นักย่ำราตรีวิ่งตือหนีออกจากร้านปรากฏว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นนั้นทำให้ผู้ชายสองคนหมดสิทธิ์ดูฟุตบอลโลกอีกต่อไปเพราะว่ากระสุนมันตัดขั้วหัวใจอย่างแม่นยำตำรวจรีบรุดมาตรวจสอบที่เกิดเหตุจากการสอบถามปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มือปืนรายนี้ก็เป็นคนในพื้นที่นั่นเองตำรวจก็เลยนำกำลังไปล้อมจับแล้ก็ได้ตัวพร้อมอาวุธในเวลาต่อมาจากการสอบปากคำมือปืน ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับสาร,รภาพว่าทาไปเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากถูกกลุ่มผู้ตายซึ่งมีจํานวนมากกว่าในรุมทาร้ายเจ้าหน้าที่ตารวจก็เข้าใจสถานการณ์และเข้าใจความรู้สึกของคนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ก็ควบคุมตัวมือปืนรายนี้ไปพร้อมกับตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาก็เป็นอันว่าหมดสิทธิ์ดูบอลโลกไปอีกน,นันการกระทําอันเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าอารมณ์ไหน เปรียบก็คล้ายกับการเดินไปสู่ความหายนะนะมีคนบอกว่าถ้าหากว่าย้อนเวลาได้ก็จะดีบางสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจทำลงไปเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมให้เกิดขึ้นเปน็นอันขาดแต่มันก็ย้อนเวลาไม่ได้แล้วเพราะกรรมมันทำลงไปแล้วนะเมื่อศาลอ่านคำพิพากษาประหารชีวิตฆาตกรบางคนถึงกระเข่าอ่อนเนื่องจากรู้ชะตากรรมตัวเองว่าความตายรออยู่ตรงหน้า มันก็เป็นเรื่องแปลกในเมื่อทุกคนเกิดมาก็ล้วนจะต้องตายแต่พอบอกโดนคำสั่งประหารชีวิตนี่เข่าอ่อนทุกคนเมื่อประมาณสิบกว่าปีมาแล้วแถวบ้านคุณนิวัฒน์จังหวัดสิงห์บุรีมีคดีลักขโมยเกิดขึ้นบ่อยมากบางครั้งตำรวจก็จับคนร้ายได้แต่บางครั้งก็จับไม่ได้ไม่ใช่คนร้ายใหญ่โตเสือปล้นโจนรร้ายอะไรหรอกเป็นพวกโจรกระจอกส่วนมากก็จะเป็นพวกขียาขาใหญ่ประจำหมู่บ้านชื่อในสุข ก่อคดีลักวิ่งชิงปล้นนับครั้งไม่ถ้วนการเดินเข้าออกตารางในถือเป็นเรื่องปกติสำหรับในสุขทีเดียวบรรดาญาติพี่น้องก็พากันเอือมระอาในพฤติกรรมของแกแต่ดูเหมือนว่าแกไม่สะทกสะท้านอะไรหากเป็นความผิดในคดีเล็กๆน้อยๆติดคุกเพียงไม่กี่วันก็ได้รับอิสรภาพก็คงจะเป็นด้วยเหตุนี้ละมั้งที่ทำในสุขมีความเหิมเกริมจนกระทั่งวันหนึ่งเขาขี่รถเข้าไปในตัวเมือง ตอนที่มาถึงสี่แยกซึ่งมีสัญญาณไฟทางเดินรถฝั่งของเขาไฟแดงขึ้นพอดีแทนที่ในสุขจะหยุดรถเหมือนคนอื่นกลับขี่ฝ่าสัญญาณไฟแดงหน้าตาเฉยเจ้าหน้าที่ที่เขาควบคุมสัญญาณไฟจราจรขว,ว้ามอเตอร์ไซค์ไล่กวดไปทันทีในสุขก็เร่งเครื่องหนีแต่กำลังของเครื่องยนต์น้อยกว่าก็เลยถูกตำรวจไล่บีติดๆแล้วก็ส่งสัญญาณให้จอดรถแทนที่จะปฏิบัติตามในสุขกลับชักปืนใส่ทันที กระสุนพุ่งเข้ากลางแสกหน้าอย่างแม่นยำใครจะเชื่อบังววาคดีเล็กเล็กน้อยแค่ขับรถฝ่าไฟแดงซึ่งมีความผิดเพียงโทษปรับเผล่เก็อาจจะโดนแค่ว่ากล่าวตักเตือนแต่มันกลายเป็นฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งโทษที่เราวางไว้ก็คือประหารชีวิตในสุขแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองเขาเคยติดคุกอเขาเคยคิดว่าคุกตารางในเป็นบ้านหลังที่สอง แต่เวลานี้สิ่งที่เขาได้รับกลับเป็นความตายซึ่งตัวเขาเองก็คาดไม่ถึงบัดนี้นักเลงขายใหญ่ก็เลยกลายเป็นเพียงแมวเชื่องเชื่องไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวในสุขไปฝากขังขณะที่รถกำลังวิ่งไปตามถนนโดยที่ไม่มีใครคาดคิดเขาตัดสินใจกระโดดลงจากรถในขณะที่รถกำลังวิ่งมาด้วยความเร็วในสุขต้องการอิสระภาพแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นคราวเคราะห์เพราะว่าเขาไม่ได้ดูเลยว่ามีรถบรรทุกน้ำมันวิ่งตามหลังมาติด เมื่อร่างของแกกระแทกลงออกับพื้นถนนก็เลยโดนล้อรถบรรทุกน้ำมันบดขยี้ทันทีงานศพก็มีผู้มาร่วมงานเพียงไม่กี่คนพิธีก็จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายมีการสวดพระบิธรรมคืนเดียวแล้วก็เผาการเสียชีวิตของนายสุขพวกชาวบ้านต่างก็อนุโมทนาสาธุคนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าแผ่นดินเนี่ยคงจะสูงขึ้นอีกหลายนิว้ว แต่คนทั่วไปก็คงจะลืมคิดไปว่าการตายก็คือการสลายของร่างแต่ว่าดวงวิญญาณมันไม่ได้ตายไปด้วยคนที่นำเรื่องนี้มาพูดเนี่ยชื่อลุงดอนแกเป็นสัปเอรอมีวิชาอาคมพอสมควรแกบอกว่าผีตายโหงน่ะมันเฮียนมากแทนที่เราจะอโหสิกรรมหรือว่าทำบุญกรวดน้ำไปให้คนกลับไปแสดงความดีใจที่มันตาย ทำแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการสร้างแรงแค้นให้มันเออแบบนี้ต้องระวังนะความเดือดร้อนมันจะเกิดขึ้นคําเตือนเองลุงดอนก็สร้างความหวาดผวาให้ชาวบ้านหลังจากในสุขเสียชีวิตครบสามวันซึ่งเชื่อกันว่าวิญญาณจะกลับบ้านชาวบ้านต่างก็พบว่าเหตุการณ์สยองขวัญน,นั่นก็คือการมาปรากฏของวิญญาณในสุขตรงบริเวณที่เขาเสียชีวิต ทันทีที่ข่าวแพร่สะพัดออกไปบรรดาชาวบ้านที่เคยแช่งชักหักกระดูกทุกคนก็หวาดกลัวผีจนไม่เป็นอันทำอะไรบางคนก็เชื่อว่าห้อยพระเครื่องหรือว่าเครื่องลางต่างๆนี่จะช่วยรอดพ้นจากการถูกผีหลอกต่างก็แห่ไปเช่าวันที่วัดเยอะแยะไปหมดลุงดอนเล่าให้พวกชาวบ้านฟังว่าวิญ,ญญาณในสุขมาบอกว่ากำลังอดอยากเพราะไม่มีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เลย เมื่อชาวบ้านได้ฟังอย่างนั้นก็แห่ไปทําบุญกรวดน้าอุทิศสวนกุศลส่งไปให้เพราะกลัวผีจะมาหลอกวันต่อมาลุงดอนก็มาบอกชาวบ้านว่าวิญญาณในสุขมาเข้าฝันฝากขอบคุณพวกชาวบ้านที่ทําบุญอุทิศสวนกุศลไปให้เวลาเนี้ยเขาอิ่มแล้วแต่กําลังเดือดร้อนเรื่องที่อยู่เขาอยากจะได้สารเล็กๆสักหลังถ้าชาวบ้านไม่ช่วยอนุเคราะห์วิญญาณเขาก็จะกลายเป็นผีเร่ร่อนพวกชาวบ้านก็ไม่รอช้ารีบช่วยกันสร้างสารให้ทันที การสื่อสารระหว่างดวงวิญญาณของนายสุขกับลุงดอนมีบางคนก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าคนพวกนั้นไม่เชื่อเรื่องวิญญาณเพราะฉะนั้นก็มาขอร้องลุงดอนให้ช่วยทําให้วิญญาณเขานายสุขมาปรากฏแต่ลุงดอนก็บอกว่าคงจะทําไม่ได้โดยได้ให้เหตุผลว่าคนที่เห็นวิญญาณเจะต้องเป็นคนที่มีเซนส์พิเศษคนพวกนั้นก็ลงความเห็นว่าสิ่งที่ลุงดอนนามาบอกชาวบ้านเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเอง จากการสอบถามผู้คนในละแวกนั้นตังก็พูดเหมือนกันพวกเขาเชื่อว่าวิญญาณในสุขใน,นมีจริงแน่นอนแล้วก็ยังคงสิงอยู่ในศาลหลังนั้นเหตุผลที่พวกเขาเชื่อก็เพราะว่าวิญญาณในสุขนี่เคยมาปรากฏให้เห็นกันนั่นเองทุกครั้งที่คุณนิวัฒน์กลับไปเที่ยวบ,บ้านท่องขี่รถเครื่องผ่านศาลที่ว่าเนี่ยชาวบ้านก็ตั้งชื่อศาลเจ้าพ่อสุขมักจะได้กลิ่นทูปแต่พอบีบแตร ى, เพื่อเป็นการบอกกล่าวในกลิ่นทูปก็กาหายไปทันที แกก็เลยเชื่อว่าวิญญาณเขาดนสุขนะมีจริงๆครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องที่นำมาคุยกันเรื่องแปลกๆเรื่องของชาวบ้านครับ